ินเตรียมบินสุรินทร์ประธานงานบวชเฉลิมพระเกียรติวันที่14กรกฎาคมการเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 11:27 น.ทักษิณเตรียมบินสุรินทร์ประธานงานบวชเฉลิมพระเกียรติวันที่14กรกฎาคมเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่14กรกฎาคมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ที่วัดสุวรรณวิจิตรอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยจะออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองกทม.ในเวลา7 นาฬิกาลงที่สนามบินสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจะเดินทางไปที่วัดสุวรรณวิจิตรอำเภอปราสาทจากนั้นเข้าสู่พิธีอุปสมบทโดยเวลา9:30 น.ถึง10 นาฬิกาจะเป็นการมอบผ้าไตรเวลา 10:00 ถึง 11:00 น.เป็นพิธีบวชเนนบวชพระต่อมาเวลา 11:00 ถึง 11:30 น.มอบพระบรมฉายาลักษณ์เวลา 11:30 ถึง 12:00 น.ถวายภัตตาหารเวลา 12:00 ถึง 13:00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่โรงสีสอชัยเจริญซึ่งหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จช่วงบ่ายจะเดินทางไปสนามบินสตึกเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันบอยพิษณุอดเจอต้นหอมกันซีนไม่ให้ทำงานบาร์โฮสบอกให้เป็นแค่เด็กเสิร์ฟบันเทิงวันที่10กรกฎาคม2567 14:13 น.บอยพิษณุอดเจอต้นหอมกันซีนไม่ให้ทำงานบาร์โฮสบอกให้เป็นแค่เด็กเสิร์ฟกลัวเด่นเกินเป็นห่วงเพื่อนโดนทำของใส่หลังจากที่ต้นหอมสกุลตลาหันมาเอาดีเปิดธุรกิจบาร์โฮสที่ตอนนี้กำลังไปได้ดีงานนี้เพื่อนซีอย่างบอยพิษณุยินดีกับความสำเร็จของเพื่อนด้วยที่นำความชอบประสบการณ์ตรงมาทำธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีโอกาสเจอหนุ่มบอยที่มาร่วมกิจกรรมหาทุนเพื่อช่วยเหลือน้องๆสี่ขายากไร้ในงาน The Voice Charity Show 2024โดยมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราณลานลิฟต์แก้วชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ตนขอไปทำงานพาร์ทไทม์ในบาร์ด้วยแต่กลับโดนเพื่อนกันซีนเพราะกลัวเด่นเกินเด็กในร้านและยังบอกให้ตนเป็นแค่เด็กเสิร์ฟรับเป็นห่วงเพื่อนโดนทำของใส่กระทบไปถึงยอดร้านตกหัวเพื่อนต้นหอมโพสต์ว่าโดนของสร้างกระแสเองหรือเปล่าไม่รู้ขนจากไหนแล้วก็ทำให้เป็นกระแสยอดตกไงปั่นเองหรือเปล่าแต่เห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่านางเองก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่วัดนางยังไม่เข้าเลยเพราะนางเป็นคริสแล้วมาเจอแบบนี้ก็แอบตกใจเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปต้นหอมบอกไปดูดวงหมอดูบอกโดนทำของใส่แล้วยอดตกจริงจริงเหรอถึงว่าช่วงนี้โปรโมตตกระหน่ำเลยยอดตกนี่เองก็แอบน่าเป็นห่วงแต่ถ้าเจอก่อนก็ดีได้ถามเขาไหมว่าเจอยังไงเขาไม่ค่อยรับสายผมหรอกครับช่วงหลังๆนี้ติดแต่บาร์โฮสอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันเหนื่อยมากเลยท่านผู้บริหารก็เป็นห่วงครับล่าสุดเขาก็ไปทำคอนเทนต์กันผมก็เห็นผมก็ขอเขาไปด้วยเขาบอกมึงเป็นได้แค่เด็กเสิร์ฟนะจะขึ้นเวทีสวัสดีครับอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่ให้ผมมันแค่เด็กเสิร์ฟแต่ถ้าผมไปจะได้หลายดื่มละสิเห็นแก่ๆอย่างนี้ก็เหนียวนะ250กว่าบาทใช่ไหมดื่มหนึ่งซีชีวิตไทยเขาทำไว้150แล้วบอยคิดว่าจะทำได้เท่าไหร่คือสมัยก่อนก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะครับเรื่องเอนเตอร์เทนขอให้บอกเลยถ้าต้นหอมชวนไปหวังไว้สักกี่ดื่มทำลายสถิติได้ไหมผมว่าอย่างต่ำต้องมี200 บาทนะหัวเราะ
ตอนนี้เพื่อนกันซีนเพราะถ้าไปกลัวจะไปเด่นกว่าซีศิวัฒน์เด่นกว่ารัศมีแขแล้วก็เด็กๆในร้านเขาเพื่อนก็บอกมึงไปเป็นเด็กเสิร์ฟพอไม่ให้ขึ้นเวทีได้มีโอกาสไปชื่นชมร้านเขาหรือยังยังเลยครับยังไม่ได้เข้าไปเลยก็ดูสวยงามน่าสนุกดีครับเขาเป็นเจ้าแม่บาร์โฮสแล้วเขาไปทางนั้นแล้วอะจากประสบการณ์ตรงผู้ชอบเที่ยวบาร์โฮสอยู่แล้วจนผันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการผมว่ามันก็เป็นการคุ้นเคยกับธุรกิจก่อนเนาะถ้าชอบอะไรทำอันนั้นก็น่าจะประสบความสำเร็จดีผมว่าก็ดีนะเมื่อก่อนเห็นไปก็มีแต่เสียเงินไปบาร์ของตัวเองแล้วก็ได้เงินมันก็โอเคนะเอาความชอบมาเป็นธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวยินดีด้วยนะเขามาขอคำแนะนำเราไหมไม่มีแนะนำครับรุ่นนั้นให้เขามีความสุขกับสิ่งน่ารักรักเพลิดเพลินเถอะอยากร่วมแจมธุรกิจนี้กับต้นหอมไหมไม่เอาดีกว่าครับให้เขาไปเป็นหุ้นส่วนกับใบเฟิร์นพัศกรแล้วกันครับที่ไม่ไปเพราะเมียไม่ให้ไปหรือยังไงไม่เกี่ยวครับตอนนี้เมียไม่อยู่ด้วยหัวเราะไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่ได้ไปเพราะวันนั้นน่าจะไปทำงานเพิ่งผ่านวันเกิดภรรยามาไม่กี่วันวันที่6กรกฎาคมครับไม่ได้ฉลองเพราะว่าตอนนี้เขาไปเยี่ยมยายพาเฟรยาไปเยี่ยมยายทุกปีอยู่แล้วปีละครั้งสองครั้งแล้วมันเป็นช่วงวันเกิดของเขาพอดีก็เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผ่านอินสตาแกรมเอาก็เลยไม่ได้พาไปกินข้าวที่ไหนไม่ได้บินไปเซอร์ไพรส์ขอทำงานบ้างนะเซอร์ไพรส์หนักก็แพงนะค่าเครื่องบินอีกขออนุญาตทำงานดีกว่าถ้าผมไปก็ไม่ได้มางานนี้ก็ไม่ได้เจอกันไงนานๆจะเจอเหล่าพี่ๆสื่อมวลชนสักทีหนึ่งได้เตรียมของขวัญรอต้อนรับเขากลับมาไหมไม่มีนะครับตอนนี้เป็นค่าเทอมลูกไปหมดหัวเราะให้ภรรยาเยอะแล้วตอนนี้ไปทุ่มที่ลูกมากกว่าเพราะว่าต้องเก็บเงินไว้ค่าเทอมจ่ายไปแล้วค่าเทอมแรกเพราะสิงหาคมนี้เข้าเรียนแล้วเร็วพอสมควรถึงเวลาแป๊บเดียวต้องจ่ายค่าเทอมซะแล้วเริ่มหนักขึ้นไหมกับค่าใช้จ่ายก็เริ่มหนักขึ้นนะแต่เราก็แพลนไว้แล้วเพราะสุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเสียมันก็ต้องทำก็สู้ๆกันไปก็เลยอยากให้เพื่อนเห็นใจขออาชีพเสริมหน่อยเป็นโฮสต์ใช่แล้วก็ให้ค่าคอมขอค่าคอมไปเลี้ยงลูกบ้างได้ไหมตอนนี้ว่างๆนะถ้าเมียกลับมามันก็อาจจะไปทำงานลำบากช่วงนี้ได้ถึงตีสองเลยยกมือไหว้ขออนุญาตไปทำงานที่โฮสต์คุณได้ไหมครับช่วงนี้ค่าเทอมก็แพงคุณก็เป็นแม่คุณก็รู้ช่วงนี้ผมมีเวลาไปทำพาร์ทไทม์ก็ได้ขอเถอะขอสาขาใกล้ๆโชคชัย4หัวเราะเห็นว่ากลัวลูกจำหน้าไม่ได้กลัวลูกจำหน้าไม่ได้ก็ไปเดือนหนึ่งอะแล้วเด็กคือเขาก็รู้แหละว่าเราเป็นแดดดี้เป็นพ่อแต่เวลาหายไปเดือนหนึ่งมันก็ต้องมาทําความรู้จักกันใหม่พาไปว่ายน้ําใหม่ไปส่งโรงเรียนใหม่กว่าจะได้คุ้นเคยน่าจะอีกพักหนึ่งใจแป้วทุกครั้งปกติเด็กจะติดแม่เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วพยายามจะสร้างความรู้สึกคุ้นเคยว่าพ่อรักนะแล้วหายไปเดือนหนึ่งแบบนี้ก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่ลูกก็ถามถึงแดดดี้ทุกวันตื่นมาถามทุกวันคอลเสร็จไม่ถึง2นาทีบายยังไม่ทันหายคิดถึงเลยบายซะแล้วก็คิดดูแล้วกันกลับมาก็ต้องเริ่มใหม่วันหนึ่งโทรไปหาวันละรอบ2รอบบางทีโทรไปเขาก็หลับอยู่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นตอนเขาตื่นก็โอเคครับได้เห็นกันทุกวันแต่มันไม่เหมือนหอมเนาะก็ดมเสื้อผ้าลูกไปก่อนที่บ้านค่าเทอมแพงแบบนี้คนที่2จะมาไหมไม่ต้องมาขอคนเดียวดีกว่าให้ดูแลเขาให้เต็มที่ที่สุดทำให้เขาดีที่สุดผมว่าคนหรือสองคนมันไม่สำคัญหรอกคือเราอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเอาเท่าที่เราไหวกลัวสองคนแล้วมันหนักเกินไปแล้วมันจะเหนื่อยเกินไปทำไมยังดูหล่ออมตะก็คลินิกแพทย์ก็ช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันก็เติมไปบ้างถ้ามันแข็งเกินไปเราก็ไม่ต้องเติมมันดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการเ
เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันก็ช่วยด้วยแล้วอีกอย่างไม่อยากแก่ด้วยอาชีพเราด้วยมัน40กลางแล้วต้องดูแลตัวเองถ้าไม่ดูแลตัวเองมันก็จะโรยราไปเรื่อยๆเนาะเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดแหละเดือนละกี่ครั้งโอ้ยไม่ถึงกับขนาดทุกเดือน 4-5 เดือนทีถ้าเติมซักขนาดนั้นยิ้มไม่กระดิกแล้วมั้งแม้เติมเป็นวิตามินเลยหัวเราะ